เดี๋ยวฉันกลับมาปวดท้องปวดไส้ขอไประบายก่อนนิดนึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการรีวิวด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่เจ้าประจำของผมเองครับพี่หนุ่มนะฮับนะฮะโดเนทมาทางพร้อมเพย์209 บาทแม่เลขสวยนะเนี่ยไม่รู้จะสื่อถึงอะไรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจเพื่อนๆสามารถสนับสนุนกันได้นะครับรายละเอียดมีใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมสวัสดีชาวคอหนังทุกคนและนี่คือรีวิวหนังเรื่อง Terminator Dark Fate หรือชื่อภาษาไทยคือขนเหล็กวิกฤตชะตาโลกครับผมการกลับมาอีกครั้งสำหรับหนังขนเหล็กครับที่คราวนี้โอ้โหต้องบอกว่ากลับมาไม่ธรรมดานะฮะได้นักแสดงนำอย่างลินดาแฮมิลตันผู้รับบทเป็นซาร่าคอนเนอร์นางเอกจากภาค1ภาค2มาแสดงโอ้โหข่าวออกมาทีนี่แบบแฟนๆรุ่นเก่านี่ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะดูเลยล่ะแถมผู้อำนวยการสร้างเนี่ยยังเป็นเจมส์คาเมรอนผู้กำกับจากภาค1ภาค2มาอีกต่างหากนะฮะแถมเขายังมาเขียนสตอรี่เขียนแบบว่าโครงเรื่องของหนังภาคนี้เองเลยหลังจากภาค3 4 5เนี่ยโอ้โหมันดูแล้วออกทะเลวุ่นวายแล้วก็ทำลายยุ่งเหยิงไม่หน่อยเขาตัด3 4 5ออกเหลือแต่เพียงภาค1ภาค2แล้วนะภาคนี้ดังนั้นเนี่ย Terminator Dark Fate เนี่ยย้ำอีกทีว่าเหมือนเป็นภาค3ที่แท้จริงของแฟนชายคนเหล็กนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเฮ้ยต่อจากภาค5อะไรแบบนี้ไม่นะฮะต่อจากภาคที่2นะครับเออย้ำอีกทีให้ผู้รับทำเพลงไปเล่าเนื้อหากันดีกว่าเอ๊ะกูจะเอามาถือทำไมเนี่ยตบกระโหลกสักทีข้อหาน่ากลัวสำหรับเนื้อเรื่องย่อของ Terminator Dark Fate นี้นะครับจะเล่าเรื่องราวหลังจากภาคที่2นะฮะก็คือช่วงเวลาที่ซาร่าคอนเนอร์เอาชนะ T-1000 แล้วก็ปกป้องลูกชายเอาไว้ได้ร่วมกับ T-800 นะฮะหรือว่าหุ่นนักฆ่าที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตเพื่อมาปกป้องซาร่าแล้วก็จอห์นคอนเนอร์ครับแต่ทว่านักฆ่าจากโกนจากโลกอนาคตยังไม่ยอมหยุดหย่อนแต่เพียงเท่านั้นในครั้งนี้ซาร่าจะต้องคุ้มกันเด็กสาวที่ชื่อว่าเดนนี่รามอสและช่วยเหลือไซบอร์กสาวนามว่าเกรซที่ถูกส่งมาเพื่อปกป้องเดนิลรามอสอย่างเป็นปริศนาเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นยังไงปริศนายังรอการเฉลยคุณจะต้องไปดูกันนะครับกับ Terminator Dark Fate มาทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมกันก่อนนะครับแทมก็ถ้ามองภาพรวมกันก่อนนะฮะถามว่าสนุกไหมเพื่อนๆก็คงจะอยากรู้คำนี้เป็นอย่างแรกนะมันสนุกนะฮะโอ้โหมีความมันแอคชั่นจัดเต็มโอ้โหใครชอบหนังบู๊ยุค90อะไรแบบเนี้ยอารมณ์นั้นเลยครับแอคชั่นเน้นเนื้อบู๊แบบเน้นๆไม่ต้องอะไรมากยิงกันฆ่ากันแบบเต็มสูบแต่ถามว่านี่มีแต่อีกแล้วมันมีความแปลกใหม่อะไรจากภาค3 4 5มั้ยนะหลังจากเขาประกาศตัดภาค3 4 5ไปแล้วแบบจะฉายภาคนี้เอาแบบให้มันเป็นเส้นเรื่องหลักจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็ส่วนตัวแล้วผมว่ารู้สึกผิดหวังเล็กๆนะกับความแปลกใหม่ที่คิดว่าจะมีอะไรที่แบบมุกแบบว่าโอ้โหถึงกับโละภาค3 4 5ออกไปแบบเนี้ยคงจะต้องมีอะไรที่แบบว่าคิดมาอย่างดีแล้วก็เอามาใส่แล้วแนบเนียนแล้วแปลกใหม่แหวกทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละเป็นภาค3ที่แท้จริงอะไรแบบเนี้ยตรงนั้นยังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นนะผมมองว่าภาพรวมมันก็แม่งเดิมๆไม่ค่อยมีอะไรมากมายใหม่ๆหรอกผมคิดว่าการกลับมาครั้งนี้มันคิดยากแล้วอะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็วนเวียนส่งไปมาส่งคนเหล็กส่งอันนั้นมาปกป้องอย่างนู้นอย่างเงี้ยก็เขาเดิมๆนะฮะที่เราอยากจะรู้จริงๆเนี่ยก็คือปริศนาในเรื่องว่าเฮ้ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับภาค2ยังไงมันจะมีปริศนาอะไรรอการเฉลยอะไรแบบเนี้ยตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะสนใจที่สุดในภาคนี้แล้วล่ะครับถ้าใครอยากจะไปหาความแปลกใหม่ผมว่าน่าจะผิดหวังแต่ถ้าใครเข้าไปเพื่อเสพความมันอันเนี้ยยกนิ้วให้เลยว่าเออเร้าใจจริงๆแล้วหนังภาคนี้ได้เรท R นะฮะโอ้ค่อยสมกับเป็นคนเหล็กหน่อยชอบครับมาทีนี้มาพูดถึงส่วนเสริมเพิ่มเติมมันก่อนนะฮะจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งของหนังเรื่องนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือฉากแอคชั่นนี่แหละครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฉากแอคชั่นที่แบบว่าคนเหล็กนั่นแหละถ้าใครเคยดูทุกภาคมาเนี่ยคนเหล็กมันก็จะประมาณนี้อารมณ์เนี้ยมีแม่งครบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนยิง
การไล่ล่าบนถนนการไล่ล่าบนเฮลิคอปเตอร์หรือแม้แต่กระทั่งการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยงัดมาทุกรูปแบบเลยแล้วผมรู้สึกว่าได้อะดรีนาลีนได้อารมณ์ร่วมนะมันใช้ได้เลยแหละคือรวดเร็วดุดันสมกับเป็นคนเหล็กจริงๆถ้าไม่นับภาค3 4 5เอาแต่1 2นะตอนนั้นเนี่ยมันสู้กันหรือว่ามันไล่ล่ายิงกันบู๊แอคชั่นกันเนี่ยมันให้อารมณ์แบบหุ่นรุ่นเก่าอ่ะแบบว่ายังพอมีจังหวะช้าสโลหรืออะไรบ้างแต่ในเรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นโลกอนาคตละมันล้ำกว่าเดิมละเราจะรู้สึกได้ว่าหุ่นสู้กันเนี่ยโอ้โหแม่งหนักหน่วงจริงๆแล้วแบบเหมือนหุ่นมันล้ำจริงๆอ่ะสะใจมากเลยตรงนี้รวดเร็วหนักแน่นบุ้มบั้มชอบครับตรงนี้ถ้าใครกังวลว่ามันจะอิ่มไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าอิ่มครับ2ครับผมตรงนี้เลยที่ถูกพัฒนามาก็คือเส้นเรื่องนี่แหละครับหลังจากภาค3เนี่ยมันยังไม่ถึงกับมั่วเลยนะแต่ภาค4ภาค5ไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแม่งแตกแขนงเป็นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมีจอห์นคอนเนอร์เป็นเวอร์ชั่นโกงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมีซาร่าตอนเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีโลกอนาคตตอนที่จอห์นโตอะไรเงี้ยดูแล้วตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะยุ่งเหยิงไปนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันวุ่นวายมากเกินไปหน่อยตรงนี้กลับมาเล่ากลับมาสานต่อจากภาค1ภาค2ได้ดีมากๆนะโดยได้ซาร่านี่แหละอย่างที่เรารู้กันผมรู้สึกดีนะแม่งน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะรู้สึกว่าเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแม้จะล้างภาพเก่าๆไม่ได้ก็ตามใครที่เคยดูภาค3 4 5ไปเนี่ยเชื่อเลยว่าไอ้เรื่องราวที่มันอยู่ในคนเหล็ก Terminator เนี่ยมันติดสมองไปแล้วล่ะคุณมาดูภาค3เนี่ยแล้วคุณจะคิดว่าเฮ้ยคุณจะลบภาค3 4 5ไปเนี่ยผมว่าไม่มีใครทำได้นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะแบบว่าจำเจไปนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเสียดายแต่ว่าเรื่องเส้นเรื่องปริศนาจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วอารมณ์เรื่องเนี่ยคล้ายๆเหมือนนำภาค1กับภาค2มาย้ำขยี้แล้วก็มาเป็นภาคนี้นะผมรู้สึกบ้าแบบนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาคหลังๆรู้สึกอารมณ์นี้อยู่เหมือนกันในเรื่องที่เด่นอีกอย่างนึงก็คงจะเป็นเรื่อง CG ละมั้งโอ้โหเห็นตัวอย่างแรกๆเนี่ยเท่าที่เคยดูทีเซอร์หรือเทรลเลอร์เนี่ยมีความวิตกกังวลว่าเฮ้ยสเปเชียลเอฟเฟคอะไรแบบนี้ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมแต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะแม้ว่าบางฉากบางซีนเนี่ยจะรู้สึกมืดไปนิดนึงไม่รู้มีใครสังเกตแบบผมไหมแอคชั่นเยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฉากมืดๆไม่รู้ว่าทำเพื่อปกปิด CG หรือเปล่าเพราะว่าน่าจะใช้ CG อย่างมากเลยดังนั้นเนี่ยคงจะยากด้วยนะฮะด้วยเรื่องมันเน้นแอคชั่นน่ะเนาะอย่างต่อมานะครับจุดเด่นเลยก็คงหนีไม่พ้นนักแสดงนี่แหละพูดถึงนักแสดงเลยการได้ลินดาแฮมิลตันกลับมารับบทบาทของซาร่าคอนเนอร์เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่คนน่าจะดีใจและคนน่าจะชื่นใจที่สุดแล้วนะฮะเขามาแสดงเนี่ยโอ้โหรับบทเป็นซาร่าคอนเนอร์ได้แนบเนียนอยู่เหมือนเดิมนะคือผ่านเวลาไปกว่า20กว่าปีแล้วอ่ะเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยได้อารมณ์ซาร่าคอนเนอร์เหมือนเดิมเป็นหญิงแกร่งเป็นหญิงที่แบบว่าโอ้โหหญิงห้าวหญิงบู๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าบทของเขาจะไม่ใช่นางเอกแล้วไม่ใช่คนเด่นแบบเต็มสูบเหมือนภาค1ภาค2ก็ตามอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคนเหล็กคนใหม่แล้วก็เด็กสาวคนในเรื่องเนี่ยมาแทนเขาที่แบบน่าจะแบบเป็นตัวปุ่มหลักจริงๆอะนะเขาก็เป็นตัวที่แบบว่าส่งให้หนังเนี่ยคนกลับมาสนใจหนังภาคนี้ได้เยอะจริงๆครับซาร่าลินดาแฮมิลตันครับและที่ขาดไปไม่ได้กับคนเหล็กทุกภาคก็คืออาร์โนชวาสเนกเกอร์รับบทเป็นเทอร์มินาเตอร์ T800นะฮะแกก็กลับมาเป็นคนเหล็กได้แบบมันต้องมีอะหนังแฟรนไชส์นี้ถ้าไม่มีอาร์โนก็ไม่ใช่คนเหล็กทุกทีนะครับเหมือนคนเหล็กช่วงหลังๆภาค4ภาค5มาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะแสดงเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นภาคสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องดึงเข้ามาจนได้อะแล้วภาคนี้แม้ว่าเขาจะแก่มากๆแล้วอายุตอนนี้72แล้วนะฮะอาโนก็ขาดเขาไปไม่ได้อะก็ต้องเอามาอีกนะฮะอันนี้ต้องมาครับส่วนนักแสดง2คนหลังนะฮะที่เป็นนักแสดงหลักเลยก็คือแมคเคนซี่เดวิดแสดงเป็นเกรซครึ่งคนครึ่งไซบอร์กอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่านักแสดงใหม่เนี่ยตรงเนี้ยเชื่อเลยนะอันนี้เชื่อว่าคนที่ติดตาจากภาค1ภาค2หรือแม้แต่กระทั่ง3 4 5ไปเนี่ยจะรับนักแสดงใหม่2คนนี้ได้ยากหน่อยแมคเคนซี่ที่แสดงมาเป็นเกรซเนี่ยจริงๆแล้วบทของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบเฟี้ยวนะเป็นหญิงแกร่งเป็นครึ่งคนครึ่งไซบอร์กมีพลังเยอะเป็นนักปู๊มีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เลยอะแต่เราก็ยังล้างภาพจำของอาร์โนชวาสเนกเกอร์ในภาค2ที่มาเป็นหุ่นปกป้องคนไม่ได้อยู่ดีว่ะผมว่าเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะยิ่งนักแสดงหญิงดังนาตาเลียเรเยสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอายุมากแล้วนะนักแสดงคนนี้จริงๆอายุ32ครับแต่ในเรื่องเนี่ยเราเห็นเขาตัวไม่ค่อยสูงมากเราก็คิดว่าเขาเป็นเด็กที่เกรซจะต้องมาปกป้องแต่จริงๆแล้วเขาโตแล้วแต่เกรซต้องมาปกป้องครับ
มาปกป้องคนโตเนี่ยดานิลรามอสเนี่ยเป็นคนโตแล้วนะฮะเขามีน้องชายอีกคนด้วยในเรื่องนะเออน่าจะเห็นในตัวอย่างกันมาบ้างแล้วตรงเนี้ยมันทำให้เราสับสนว่าเฮ้ยตกลงแล้วแดนนี่รามอสเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะแต่แม่งตัวน้อยว่างั้นเถอะตรงเนี้ยถ้าไปเทียบกับจอห์นคอนเนอร์ที่ต้องเป็นคนโดนปกป้องในภาค2เนี่ยสู้ไม่ได้เลยเสน่ห์ไม่เท่ากับตอนที่เอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองภาค2เลยครับอันนี้ได้แสดงหลักนะผมว่าเป็นรองภาค2อย่างเต็มกูหลายๆคนเอาไปเทียบกับภาค2เลยอ่ะภาคเนี้ยยังไงก็เทียบไม่ได้ครับบอกเลยอย่างนั้นเลยดีกว่าไม่ได้แน่นอนนะเพราะภาค2นี่ขึ้นหิ้งเป็นอมตะของคนเหล็กแล้วเอาไปสู้กับภาค1ผมว่าภาค1ยังดีกว่าเลยเนี่ยถ้าให้ผมดูภาค Dark Fate อีกรอบมั้ยผมไม่ดูนะแต่ภาค1ภาค2ผมดูซ้ำได้นะเออมันรู้สึกคลาสสิกหรือว่าอะไรต่างๆนามีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะเลยฮะในเรื่องนักแสดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างนี้เลยนะก็ถ้าถามผมว่าผมประทับใจใครมากที่สุดก็คงจะเป็น Terminator รุ่นอะไรนะ Rave 9ใช่ไหมที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตเพื่อมาฆ่าแดนนี่รามอสนี่แหละครับนักแสดงคนนี้ชื่อแกเบรียลลูน่าเฮ้ยคนนี้ผมว่านำไปเทียบเท่ากับ T-1000 ในภาคที่2ได้เลยนะตอนนั้นเนี่ย T-1000 เนี่ยที่มาไล่ล่าจอห์นคอนเนอร์กับซาร่าเนี่ยก็หน้านิ่งๆแล้วก็มีฉากอะไรที่น่าจดจำเวลาโดนยิงอะไรแบบเนี้ยหรือหน้าตายมีบทตลกร้ายอะไรแบบเนี้ยไอ้คนนี้ก็แสดงได้แบบนั้นเลยนะผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายที่หลายๆคนน่าจดจำนะเออเนี่ยผมชอบคนนี้มากที่สุดแล้วในภาคนี้ก็คือตัวร้ายนี่แหละที่มีอนุภาพแบบร้ายแรงมากๆเลยยิ่งกว่าทีพันอีกอันเนี้ยประทับใจบทในตรงนี้มากแล้วโหโหดมากนะผมอาจจะสปอยนิดนึงว่าเป็นตัวร้ายที่คุ้มค่าไล่ล่าได้ดีแม่งไม่แพ้ทีพันเลยโอ้โหแม่งเป็นหุ่นที่แบบทำตามคำสั่งได้แบบ 100% จริงๆก็นั่นแหละครับในเรื่องนักแสดงนะครับส่วนข้อดีข้ออื่นๆล่ะมองจุดนี้ผมก็มองไม่ออกนะว่าข้อดีในเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าให้พูดถึงบทหนังและการเดินเรื่องเนี่ยทิมมิลเลอร์กำกับเนี่ยทิมมิลเลอร์เพิ่งทำเดดพูลมาเดดพูลภาคแรกนะผมรู้สึกว่าโมเมนต์ในเดดพูลภาคแรกเนี่ยมีอะไรให้น่าจดจำมากกว่าเทอร์มินาเตอร์นะเหมือนเขามากำกับก็ไม่ได้แทบจะต่างอะไรจากภาค3 4 5หรือว่าอะไรหรือว่าภาค2อะไรนะมันก็อาจจะด้วยสตอรี่ที่เจมส์แคเมรอนเขาวางไว้ทีมมิลเลอร์ก็ไปกำกับเฉยๆหรือเปล่านะฮะแต่เห็นคนเขียนบทเนี่ยเยอะมากเลยนะภาคนี้ก็ดูแล้วแม่งก็เดิมๆครับถามว่ามันเพลินทั้งเรื่องไหมผมว่าเปิดเรื่องมาช่วงแรกเนี่ยอันนี้บอกนิดนึงนะถ้าใครยังไม่ดูนะคุณห้ามเข้าโรงช้าเลยเพราะว่าช่วงแรกเผยเนื้อหาที่ต่อจากภาค2ทันทีถ้าใครพลาดเนี่ยซวยไปเลยนะครับส่วนเดินเรื่องช่วงแรกเนี่ยจะน่าติดตามมากๆเพราะได้คุณอยากจะรู้ไงว่ามันจะต่อภาค2ยังไงคุณจะได้เจอซาร่าตอนไหนคุณจะได้เจออาโนตอนไหนอะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อคุณเจอตัวละครครบแล้วผมว่าตรงเนี้ยอาจจะมีช่วงแบบเหนื่อยนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยบทดูเฉยๆนิดนึงว่ามันไม่ค่อยมีอะไรใหม่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละเออรีวิวเนี้ยอาจจะพูดวนเวียน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 วนอยู่นั่นแหละนะฮะจบเลยแค่นี้แล้วกันนะฮะก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าถามว่าสนุกไหมมันไหมมันตอบไม่ยากหรอกครับว่าสนุกและมันครับมันแน่นอนสนุกแค่ตรงนี้ก็คุ้มค่าตั๋วแล้วนะฮะใครเป็นแฟนๆคนเหล็กเข้าไปก็คงจะไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับแอคชั่นอะไรแบบนี้ซึ่งยุคหลังๆเนี่ยแอคชั่นแบบนี้แบบดุๆดิบๆแล้วก็ยิงกันแบบทั้งเรื่องหรือว่าอะไรแบบนี้ให้อารมณ์แบบยุค90แบบนี้มีน้อยนะนอกจากฟาสอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจอห์นวิกก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะฮะนี่เรื่องนี้นี่แหละที่เรานึกถึงหนังเก่าๆได้บ้างแต่ถ้าคุณจะไปหาความแปลกใหม่และอะไรที่มันดูแล้วแบบโอ้โหมันทิ้ง3 4 5ไปเนี่ยแล้วแบบจะดีขึ้นมากสุดกู่อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยถ้าคุณไปหวังตรงนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเฉยๆนะเออผมยังมองว่าภาค1ภาค2ดีกว่าภาคนี้นะภาคนี้ก็เป็นหนังแอคชั่นที่แบบออกมาแล้วก็ยังเออดูๆได้คิดถึงอาโนคิดถึงคนเหล็กคิดถึงลินดาแฮมิลตันอะไรแบบนี้ครับให้รู้สึกว่าชื่นใจประมาณนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้นะฮะผมให้ไปเลยแล้วกันหนังเรื่องนี้เอาไปแทม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 คิดยากเหมือนกันนะผมว่าถ้าเทียบกับหนังที่ดูในมาในปีนี้ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกลุ้นแล้วก็รู้สึกสะใจแต่บางฉากมันก็รู้สึกว่าแม่งมืดแล้วก็ไม่ได้ลุ้นผมให้สัก 7.5 ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกดีมากๆผมว่าเรทไม่น่าจะต่ำกว่า8แต่พอรู้สึกว่าปูมเรื่องหรือว่าปมเรื่องเฉลยแบบง่ายๆหรือว่ามีอะไรที่แบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วก็อย่างนู้นอย่างนี้เฉยๆแล้วมันก็เฉยๆไปเลยและเราก็รู้ว่ามันจะจบอะไรยังไงอะไรประมาณนี้มั้งเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างที่คิดว่าจะมีอะไรที่เหนืออะไรมากกว่านี้ประมาณนั้นนะฮะผมเลยให้ 7.5 นะครับก็รู้สึกงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะทำไม
ให้คะแนนน้อยกว่าภาคที่5ที่หลายๆคนเขาด่ากันว่ามั่วซั่วเลเทะอะไรอย่างนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าภาค5เนี่ยมันก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีนะแต่ภาคเนี้ยอาจจะผิดหวังด้วยแบบโละภาค3 4 5ออกแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรใหม่อะไรประมาณนี้ป่าวะแล้วมันเดิมๆมุกซ้ำๆอ่ะโอ้โหอุตส่าห์ตัดออกไปก็เดิมๆอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยได้แค่นี้เหรออะไรประมาณนี้นะฮะก็คงจะแบบเออพอเธอถ้าทำได้แค่นี้ประมาณนั้นนะฮะเลยให้ 7.5 นะอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะครับให้กันกี่คะแนนลองเสริมกันเข้ามาได้นะครับถ้าถามว่าผมชอบภาคไหนที่สุดถ้านับแต่1 2 3แน่นอนแหละครับว่าเรียงนะภาคนี้ชอบน้อยที่สุดภาค1ชอบรองลงมาและชอบมากที่สุดมันต้อง10เต็ม10ก็คือภาคที่2อยู่แล้ว Judgment Day นี่เป็นอะไรที่ขึ้นหิ้งแล้วเป็นอมตะแล้วแหละหนังเรื่องนี้คนเหล็กเนี่ยต้อง Judgment Day ว่ะโอเคแล้วเพื่อนๆล่ะให้กันกี่คะแนนลองเสริมเพิ่มเติมมันเข้ามาดูแล้วกันนะครับอยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องอื่นวันนี้ไปก่อนครับเฮียตกใจหมดไอ้สัตว์เอ้ย